13บวกจำนวนใดเท่ากับ62เราต้องการหาตัวบวกเราก็จะทำการลบโดยนำ62ลบด้วย13จำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งนำ62ตั้งแล้วก็ลบด้วย13ทำการลบหลักหน่วยก็คือ2ลบด้วย3 2ลบ3ไม่ได้เพราะว่า2น้อยกว่า3มีอยู่2ไปขอยืมหลักหน้ามา1เป็น12ขอยืมมาจากเลข6 6ให้ขอยืมไป1เหลือ5ทำการลบเลข12ลบด้วย3 3แล้วนับต่อไปให้ถึง12ชูเพิ่มขึ้นมาทีละ1นิ้ว3แล้วต่อไป4 5 6 7 8 9 10 11 12ได้เท่าไหร่คะได้9ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยต่อไปทำการลบหลัก10 5ลบด้วย1มีอยู่5เอาออกไป1เหลือ4ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10ก็จะได้ว่า13บวก49เท่ากับ62เราจะเติมในแนวนอนหมายเลข5ดูที่แนวนอนหมายเลข5เราจะเติมก็คือ49เราจะใส่ช่องละ1ตัวก็คือใส่4 1ช่องแล้วใส่9 1ช่องเริ่มจากช่องหมายเลข5ไปตามแนวนอนก็คือ49